ครับคลิปนี้เราก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับ PUBG PC นะครับหลายคนน้องหลายคนถามว่าเอ้ยพี่ PUBG PC ติดตั้งยังไงนะครับ PUBG PC ไม่ใช่ PUBG Mobile Emulator นะฮะเป็น PUBG ที่เล่นกันจริงๆนะเครื่องสเปคต้องถึงนะครับถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะฮะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าหมดกันมาเยอะนะครับกับ PUBG PC นะก็โอเคราคา PUBG นะครับก็อยู่ที่500กว่าบาทนะครับ500กว่าบาทซึ่งเราสามารถหาดาวน์โหลดได้ที่สตรีมนะครับสตรีมโอเคหลายคนคิดว่าสตรีมเนี่ยลงแบบไหนใช่ไหมครับโอเคเราไปพามาแนะนำกันเลยนะครับผมเปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับก็พิมพ์ในช่องค้นหาว่าสตรีมนะฮะสตรีม STREAM นะครับ STREAM นะฮะสตรีมนะครับกด Enter ฮะสตรีมนี้ไม่ใช่ Streamlabs นะฮะก็เข้าที่ Welcome to Steam นะครับ Welcome to Steam มันก็คือเว็บของ http://นะครับ store.steampower.com นะฮะซึ่งตัวนี้เราสามารถ install ตัวของซอฟต์แวร์ Steam ได้นะครับซอฟต์แวร์ Steam จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับเข้าเกมโหลดเกมนะครับจะติดตั้งได้เพียงแค่เครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับ PC ใด PC 1ใน ID ใด ID 1นะก็คือมันต้องมีการออโทไรนะครับผ่านตัวของอีเมลเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของ ID นั้นนะก่อนอื่นเราก็ดาวน์โหลดนะฮะที่นี่นะ install steam นะครับดาวน์โหลดมันก่อนแล้วก็กด install steam นะฮะแล้วก็เลือกที่วางสมมติว่าผมวางในหน้า desktopนะหน้าเดสก์ท็อปผมก็วางที่เดสก์ท็อปโอเคอันนี้ปิดไปนะฮะผมก็ดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะอันนี้ผมขอข้ามตัวนี้นะครับเรื่องการดาวน์โหลดนะคือผมดาวน์โหลดไฟล์มาละผมดาวน์โหลดให้กระดูกก็ได้อะพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับมันจะมีหน้าจออยู่ที่เนี่ยมันเขียนว่า Steam Setup นะฮะเอาเลือกที่มันเป็นอันหนึ่งแล้วกันอันธรรมดาแล้วกันเพราะว่าหนึ่งมันโหลดใหม่นะฮะก็ทำการดับเบิลคลิกมันนะครับกด yes ครับกด next ฮะแล้วก็เลือกภาษานะครับท่านถ้าคุณใช้ภาษาไทยนะครับคุณก็เลือกภาษาไทยนะผมจะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะผมจะคุ้นภาษาอังกฤษมากกว่านะภาษาไทยมันแปลกนะฮะโอเคเลือกภาษาอังกฤษนะครับบางคนก็เลือกภาษาไทยก็ได้นะครับกด next นะฮะกดจุดที่ต้องการวางไฟล์นะครับก็ตัวของสตรีมเนี่ยมันมีสเปซอยู่ประมาณ440เมกนะ440เมกก็ตีซับประมาณ500เมกนะครับก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นได้ C ได้ดีนะฮะเรากำหนดตรงนี้นะถ้าเอาวางได้ C ก็ตรงนี้วางได้ดีคุณก็เอาไฮไลท์แล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับว่าเป็นได้ดีนะฮะหรือว่าได้อื่นๆก็ไฮไลท์เปลี่ยนเป็นได้นั้นแทนนะครับกด install นะครับพอ install เสร็จมันจะให้เข้าหน้านี้หน้าของสตรีมนะครับคือมันเน้นๆไปเรื่อยฟินิชนะครับพอฟินิชเสร็จปุ๊บมันก็ได้เด้งหน้าให้เข้านี้นะครับตัวนี้นะแล้วก็เรายังเข้าไม่ได้ใช่ไหมก่อนอื่นเราต้องมี account ก่อนนะครับการสร้าง account ให้กดปุ่มนี้นะครับ create new account นะฮะคือกดเปิดโปรแกรมสตรีมขึ้นมานะครับ create new account นะครับการจะมี ID บนสตรีมนะครับต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะมันเป็นกฎของทางสตรีมนะครับก็กรอกอีเมลนี่คืออีเมลสำคัญนะครับที่เราจะเข้าระบบนะก็คืออีเมลที่ใช้ในการ activate นะครับว่าโอเคเรามีตัวตนจริงๆนะครับอายุ13ปีขึ้นไปจริงๆนะอีเมลให้กรอกอันนี้1อันนะครับอันนี้2อันนะก็คืออันนี้อีเมลอันเดียวกันนะครับแต่ว่ากรอก2ครั้งนะครับประเทศเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับประเทศเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับแล้วก็พิมพ์ตามที่มันขึ้นมาเลยนะพิมพ์ตามที่มันขึ้นมาถูกต้องนะครับตามที่มันขึ้นเลยนะฮะแล้วก็ให้ไปด้านล่างนะครับนี่ตัวนี้ให้ติ๊ก agree and นะครับ13ปี year old order นะครับก็คืออายุต้องมี13ปีขึ้นไปด้วยมันถึงจะให้ activate นะก็หลังจากที่ทำการกด agree แล้วก็ส่งข้อความหมดนะครับให้กด continueนะครับกด continue เสร็จเนี่ยมันจะมีอีเมลเข้าไปในที่
เมลของเรานะครับให้กดลิงก์ตรงอีเมลนะครับอันนี้ผมขอข้ามลิงก์ตรงอีเมลก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนที่อายุไม่ถึง13ปีมันกดไม่ได้นะ อ่ะเรามาพามาโหลดแล้วกันนะครับหลังจากที่คุณเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะคุณมี ID Steam มันล่ะนะครับผมขอก่อ ID Steam ผมก่อนนะผมขอหยุดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกรอก ID แล้วก็ Password นะครับก่อนนะครับสักครู่นะอ่ะต่อนะครับเมื่อคุณกดกรอกนะครับ ID แล้วก็ Password ไปนะครับคุณก็กด Login นะฮะมันก็จะเข้าหน้านี้ขึ้นมานะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวของ PUBG ได้ที่ Store นะครับ Store ตัวนี้นะ Store นะครับไปที่ Store ก่อนนะครับอ่ะมันจะมีPUBG ขึ้นมานะฮะก็เป็น Top Seller นะครับราคา559 559หาไม่เจอนะครับก็พิมพ์ตัวนี้นะครับ Player Known พิมพ์ตัวนี้ใน PUBG ก็ได้มันจะขึ้นเหมือนกันPUBG เห็นไหมมันขึ้นอันนี้มันเป็นแคมป์เทรนนิ่งแคมป์ไม่เอานะครับ player นะครับ PLA PLA YER ยิ่งว่า player ก็ได้นะครับอ่ะมันก็จะขึ้นมาให้เลือกนะครับว่า player อะไรนะก็คุณหาว่าเป็น PUBG นะครับไหนวะอันนี้นี่559นะครับกดที่ลิงก์นี่แหละเสร็จปุ๊บน่ะมันจะให้ view page นะครับก็กดที่ view page นะครับก็มันจะมีให้ add to chart นะกด add to chart นะครับอ่ะจากนั้นถ้าคุณมี purchase a gift นะครับก็คือมีบัตรกำนันเนี่ยคุณก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับส่วนถ้าจ่ายด้วยตัวของเราเองนะครับจ่ายด้วยตัวของเราเองคือจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายผ่าน PayPal นะครับให้กดนี้ purchase for myself นะฮะ purchase for myself นะครับมันก็จะแจ้งให้กรอก PayPal นะครับ PayPal Visa Mastercard นะครับอ่ะแนะนำก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าโอเคคุณไม่มี Mastercard หรือ Visa เนี่ยนะครับคุณสามารถใช้แอปที่ชื่อว่า True Wallet ได้นะครับถูกมันนี่วอลเล็ตนะฮะมันจะสร้างบัตรเครดิตเสมือนให้เรานะครับบัตรเครดิตเสมือนหมายความว่าเราสามารถชำระค่าอินเทอร์เน็ตออนไลน์ได้นะก็คือของ True Money Wallet นะครับมันจะมีหน้าหนึ่งที่โอเคถ้าเรากดเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะแป๊บหนึ่งนะฮะให้นึกตามแล้วกันนะครับ True App True นะฮะที่จ่ายของ7น่ะนะฮะTrue Wallet นะ True Wallet แอปเดียวกันนะครับที่จ่าย7นะครับพวกเวอร์ชันใหม่ละโหลดให้หน่อย อัปเดตแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดหยุดไว้ก่อนนะครับเพื่ออธิบายนะฮะโอเคนะครับก็การจ่ายเงินนะครับสามารถจ่ายด้วย True Money Wallet ได้นะครับแอป True Money Wallet นะครับก็ให้เข้าไปที่ True Money Wallet นะครับกรอกรหัสผ่านเนาะแล้วด้านล่างนะครับจะมีคำว่าฉันอยู่นะครับมุมซ้ายไอ้มุมขวานะครับมุมขวาล่างเข้าไปที่ฉันนะครับเลือกเมนูบัตรของฉันนะครับบัตรของฉันนะครับผิดเลือกเมนู V card นะฮะเลือกเมนู V card นะครับเลือกเมนู V card นะไม่ใช่บัตรของฉันนะครับเลือกเมนู V card นะครับแล้วก็กดตรงคำว่าดูเลขบัตรนะครับดูเลขบัตรไม่สามารถทำอะไรเกินได้เนื่องจากมีเงินน้อยกว่า40บาทอ๋อโอเคก็กดตรงดูเลขบัตรนะครับเพื่อเอาตัวของเลขบัตรมาใส่ตัวนี้นะคุณต้องเติมเงินเข้ากับ True Money Wallet ก่อนนะครับในแอปก่อนนะครับเติมเงินผ่านเลขมือถือเนาะเติมเงินผ่านเลขมือถือนะครับว่าให้เงินเกินสักประมาณ600นะครับเพื่อให้ตัดยอด559นะบัตรของ True Wallet จะเป็น Mastercard นะครับเป็น Mastercard นะครับก็เลือกตัวนี้เป็น Mastercard ก่อนรหัสบัตรให้ดูตรง V card นะครับ V card แล้วเลือกดูเลขบัตร
พอดูเลขบัตรเราจะได้เลขบัตรมานะครับแล้วก็จะได้ expire date ก็คือวันหมดอายุของบัตรนะครับวันหมดอายุของบัตรให้กรอกวันหมดอายุด้วยนะครับเดือนนะครับปีนี่คือเดือนนี่คือปีนะครับตัวนี้คือรหัส security code นะครับ security code ก็จะเป็นดูตรงเลขบัตรเหมือนกันนะครับเขาจะบอกว่าโอเครหัส security code คืออะไรนะครับเป็นรหัสถ้าใครมีบัตรเครดิตนะครับก็คือรหัสหลังบัตร3ตัวนะครับรหัสหลังบัตร3ตัวนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่ใช้สมมติว่าใครที่มีบัตรเครดิตอยู่นะฮะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเป็นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะครับอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะแล้วก็ใครที่สามารถสมัครบัตรเครดิตได้นะครับพวกจ่ายชำระเงินสินค้าออนไลน์นะครับพวกกสิกรนะครับกสิกรมีบัตรเครดิตแบบชำระเงินออนไลน์ให้นะครับคุณสามารถไปทำบัตรได้นะถ้าอายุถึงนะครับถ้าอายุถึงนะฮะก็โอเคเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นมาสเตอร์การ์ดนะครับเรื่องมาสเตอร์การ์ดกรอกเลขบัตรกรอก expire date นะครับก็คือ x อันนี้คือเดือนนะครับนี่คือปีอันนี้คือเลขหลังบัตร3ตัวอ่ะแล้วก็กรอกชื่อนะครับก็คือชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษนะครับนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษbill address ก็คือเลขที่บ้านนะครับที่ปกติแล้วคุณลงทะเบียนกับธนาคารเนี่ยคุณต้องกรอกเลขที่บ้านใช่ไหมหรือว่าคุณทำ to wallet นะครับ to money wallet นะครับคุณก็ต้องกรอกเลขเดียวกันที่มันอยู่ในบัตรประชาชนของคุณนะครับ city เมืองอะไรอำเภออะไรนะฮะตัวนี้นะแล้วก็ zip code นะครับหรือว่ารหัสไปรษณีย์นะก็คือกรอกบรรทัด1บรรทัด2นะครับกรอกซิตี้นะครับจังหวัดอะไรนะครับเมืองอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับแล้วก็เลือกของ zip code นะครับให้ถูกต้องเลือกตัวนี้เป็นไทยแลนด์นะครับส่วน phone number เนี่ยให้กรอกเป็นเบอร์ของคุณที่ติดต่อธนาคารไว้นะครับหรือว่าเบอร์ของคุณที่ทำ True Money Wallet นะแล้วกดนี่ Save My Payment นะครับแล้วกด Continue เท่านี้พอกดเท่านี้มันก็จะโหลดเกมให้นะครับโหลดเกม PUBG Mobile ไม่ใช่ PUBG Mobile โหลดเกม PUBG ให้นะครับซึ่งต้องรอสักพักหนึ่งรอพักใหญ่ๆเลยเพราะว่าตัวของเกมเนี่ยมีขนาดค่อนข้างที่ใหญ่ๆพอสมควรนะครับเรามาดูของเกมกับอินฟอร์เมชันเกมว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับก็บอกว่าเรคคอมเมนต์เนี่ยนะครับเป็นคอ i5 นะครับ 6600K ขึ้นไปนะก็คือเครื่องเนี่ยสเปคต้องสูงหน่อยนะครับเล่นเกม PUBG PC เนี่ยนะฮะก็คือถ้าเป็นคอ Intel ก็คอ i5 ซีรีส์6ขึ้นไปนะครับ 6600K นะแล้วก็ AMDซีรีส์5นะครับไลเซนส์51600นะตัวใหม่2600อาจจะเกินกว่านี้แล้วนะครับแรมเรคคอมเมนด์เลยนะฮะใช้16 GB โคตรเยอะนะแรมใช้16 GB นะครับแล้วก็ส่วนของ Windows เป็น64 บิตนะไม่คุณจะเอา Windows 64บิตของ Windows 7ก็ได้ 8.1 ก็ได้หรือว่า Windows 10ก็ได้นะครับDirectX เป็นเวอร์ชัน11นะฮะก็ลง DirectX ให้ถูกเวอร์ชันด้วยนะครับ Network นะครับ Broadband Internet ก็คือตัวเนี้ย Broadband Internet คือ Fiber Optic นะ Fiber Optic นะครับพูดง่ายๆก็คือ Fiber Optic ไม่ว่าเป็นค่ายไหนนะครับต้องใช้ Fiber คือถ้าคุณใช้ VDSL เนี่ยมันจะมีปัญหาตอนที่คุณยิงเขานะคือมันมีปัญหาตอนที่คุณยิงเขาคืออัตราการปิงคุณมีสูงกว่าคนอื่นนะครับยิงก็ไม่โดนนั่นแหละส่วนพื้นที่ฮาร์ดดิสก์นะครับใช้30 GB นะฮะพื้นที่ฮาร์ดดิสก์30 GB นะครับมินิมัมที่ใช้นะครับก็เป็น Windows 64 บิตเกมนี้มันเป็น64 บิตใช่ไหมคอ i5 นะครับ4430ก็คือสเปคเนี่ยต่ำสุดที่เล่นได้คอ i5 4 ซีรีส์ 4นะฮะ4430นะครับถ้าเป็น AMD ก็ FX 6300 RAM 8 GB นะการ์ดจอนี่พูดยากเลยเดียวตั้งแต่960 2 GB ขึ้นไปนะครับ750 Ti เล่นได้นะส่วน1030 GTX 10 GT 1030ก็เล่นได้
แต่ว่าภาคออกมาจะเป็นดินน้ำมันซะส่วนใหญ่นะครับ AMD Ryzen AMD ไม่ใช่ AMD Radeon R7 นะครับ R7 37002 จิกตัวนี้ก็เป็นตัวเก่านะฮะการ์ดจอก็โอเคเราน่าจะได้นะครับDirectX version 11 DirectX มันหาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ไม่มีปัญหานะครับส่วน Network Broadband Internet Connection เนี่ยก็คือ Fiber Optic นะครับ Fiber Optic อะไรก็ได้ Fiber Optic อะนะจริงๆแล้วมันก็ตั้งแต่แป๊บหนึ่งนะฮะคือตั้งแต่10/5ก็ได้นะครับคนจริง Fiber Optic 10/5เล่นเล่นเกมได้แต่ว่ามันเวลามันดาวน์โหลดต่างๆเนี่ยแม่งรอนานนานนะครับก็แนะนำให้ใช้แพ็กเกจ50เมกขึ้นไปตามค่ายต่างๆนะครับ50เมกขึ้นไปตามค่ายต่างๆนะครับแล้วก็ recommend ที่ Fiber 100เมกขึ้นไปนะครับ recommend ที่ Fiber 100เมกขึ้นไปนะครับเพราะว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยแน่ๆล่ะบางคนอยากสตรีมนะครับนะบางคนอยากสตรีมนั้นขาอัพโหลดในการสตรีมก็ต้องมีเกิน8เมกขึ้นไปนะครับเพราะว่า 720p เนี่ยมันความละเอียดในการสตรีม 720p 30เฟรมเรทคุณต้องใช้อินเทอร์เน็ตขาอัพโหลดอย่างน้อย8เมกขึ้นไปนะครับดังนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าโอเค50/10 50/20มันจะพอมันไม่พอนะครับมันก็มันสตรีมได้นะครับแต่ภาพมันที่ออกมาคือมันจะไม่สมูทนะมันจะไม่สมูทนะครับนั้นเล่นจริงๆแล้วนะครับเล่นจริงๆแล้วก็คือควรที่จะเป็นแพ็กเกจ100/30ขึ้นไปนะครับหรือบางค่าย150/50อะไรพวกเนี้ยมันก็จะสตรีมได้ลื่นไหลพอสมควรว่าเราใช้ขาอัพโหลดเนาะนะโอเคแล้วก็สตอเรจนะครับ30จิกนะบางคนนะว่าต้องใช้ฮาร์ดดิสหรือว่าโซลิดสเตทครับพี่โอเคนะครับเครื่องนี้นะครับเกมนี้เรคคอมเมนต์เลยนะใช้ SSD ครับโซลิดสเตทนะเพราะว่าการประมวลผลของการเรนเดอร์ภาพนะครับจะทำได้ดีกว่าบางคนคิดว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมก็ตามนั้นนะครับผมแนะนำไปแล้วนะฮะว่าควรใช้Solid State ในการเล่นเกม PUBG นะครับ PUBG พอโหลดเสร็จนะครับมันก็จะมาอยู่ในที่อะไรวะเดี๋ยวนะหาก่อนชื่อเรานะครับชื่อเรานะลงโปรไฟล์ของเรามันจะมีเกมให้เลือกนะครับตอนนี้ผมมีเกมเดี๋ยวนะหาไม่เจอเว้ยไลบรารีมั้งอ่ะถ้าไลบรารีมั้งคือพอเราเสร็จแล้วมันจะมีตัวของเกมPUBG มาตรงนี้นะครับ PUBG มาตรงนี้นะครับก็เราสามารถกดเล่นได้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้โหลดสักเกมนะเพราะผมเพิ่งลงใหม่นะครับลงใหม่ลงไอ้เจ้าสตรีมเนี่ยใหม่นะครับลบโปรแกรมเก่าออกก่อนเพื่อความง่ายในการอธิบายนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นเกม PUBG Mobile นะเอ้ย PUBG Mobile PUBG PC นะ PUBG PC เครื่องก็ต้องถึงด้วยนะครับเจ็บมาเยอะนะบางคนคิดว่าเอ้ยเจ็บมาเยอะคืออะไรวะก็ดูแล้วกันนะครับสเปคที่มันเล็กคอมเมนต์นะโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนาะปลากันไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับว่าโอเคหลายคนอยากคิดว่าเอ้ยมันเล่นยังไงพี่ต้องเสียอย่างไรนะครับหรือว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการเล่นนะครับอ่ะเล็กคอมเมนต์เลยนี่นะสเปคที่คุณต้องซื้อนะคือเล่นแล้วมีอรรถรสนะครับขอ i5 6600K RAM 16 GB นะครับการ์ดจอ1060 3 GB นะแล้วก็ตัวของอินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์นะครับรวมของ Solid State 30 GB นะครับโอเคประมาณนี้นะคลิปนี้ก็คงจะลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณด้วยนะฮะแล้วก็อยากสอบถามอะไรนะครับก็ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมจะมาตอบทีหลังนะครับหรือว่าอาจจะทำคลิปให้ดูเลยว่ามันโหลดยังไงพี่นะครับหรือว่ามันทำยังไงนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆนะฮะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะฮะขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ